ชีวิตมีสติเปี่ยมล้นด้วยปัญญามีคุณค่าเกินกว่าไม้เก่าที่ผูกพันไม่ไปรับสายยาก็เพราะหื้อมึงไม่ได้ไปกับวันนี้พ่อขวางคนชอบไม่ถึงนี่ได้กลิ่นได้มั้งถึงนี่ได้เคยต้มหลายลูกเลยซิงเลยไม่อยากรับบ้านแล้วเราก็มั่งคนเลยครับเรียนไม่เก่งเลยสักอย่างเลยทำไรก็ไม่โตไม่แข็งมากวันเลยพอจะจองให้เองทำเรือทำให้เสร็จก่อนวันส่งตายายข้าจะเข้ลบอย่าไปเครียดกับเรื่องคนชอบชีวิตไม่ยังมีค่าแก้หายจือแล้วไม่ชอบทำไรเราชอบประดิษฐ์หรือสร้างของเล่นจับไม่นึกถึงตอนที่ครูสอนหรือจำได้ไหมชุมชนของเรานะครับจะมีอาชีพที่หลากหลายนะครับเป็นอาชีพที่พ่อเฒ่าแม่แก่ทำกันมาอย่างเช่นการทำประมงการทำเรือนะครับปัจจุบันหลังจากที่มีการสร้างเขื่อนรัชประภาได้มีการสร้างที่พักรับรองนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวในเขื่อนของเราก็อาจจะประกอบอาชีพอ๋อจำได้แล้วท่านตรงนี้ว่างไหมถ้าว่างจะพาไปพบช่างทำเรือไม้เพื่อจบก็ได้ว่างเพื่อนเราจบจังไว้นี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะไปเพื่อนมาเราไปหาตามันทีติตำเรือว่าวายุสำหรับ35ปีแล้วตำมาก็20ปีรู้เรียนตั้งเตอร์เจ้าปริญญารู้สองคนก็การเรื่องสำเรือนี่ตรงนี้ต้องใจไม้นาอะไรนั่นอะไรนี่อยู่ตรงตรงกลางวะเนี่ยตรงกลางนี่ต้องใจไม้นาใหญ่เราจะต้องตั้งแต่วานขึ้นตรงนี้เนี่ยวานน่าจะพุ่งขึ้นมาลุกตรงนี้เนี่ย
สังเกตไว้หน้ากว้างๆลำนี้ลำหมาแล้วเลยจ้ะตั้งของผิดต่อแบบนี้ที่เราทำกางเรงก็ลักเต้นกางเรงอย่างเดียวนะข้าวอย่างเดียวเต้นคนจะร่าเป็นหมายเก้าไม่ใช่หมายผู้น่าจะเปรียบเป็นกรุที่ลำคาเพราะว่าท่านเปรียมล้นด้วยปัญญาและมีคุณค่าเกินกว่าหมายเก้าที่ผู้ฟังครับ